วัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับคงไม่สายเกินไปนะครับที่จะกล่าวสวัสดีปีใหม่แล้วก็ในช่วงระยะเวลา 3-4 วันที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ก็ได้มีโอกาสที่จะฉลองเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นปีใหม่ของไทยนะครับแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวนั้นเราก็มีการกำหนดเป็นวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเรียนครับว่าปีนี้ก็เป็นปีที่หวังว่าพี่น้องประชาชนคนนะครับได้มีโอกาสที่จะมีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์หลังจากที่ในช่วง2ปีก่อนหน้านะครับเรามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาที่กระทบกับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็รวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวในภาพรวมของปีนี้นะครับก็ต้องถือว่าการฉลองเทศกาลสงกรานต์ต่างๆนั้นก็มีความคึกคักแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับก็ยังมีบางเรื่องซึ่งมีความไม่เหมาะสมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีผลทำให้พี่น้องประชาชนสะเทือนใจนะครับซึ่งผมจะได้พูดคุยในเรื่องนี้ต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในช่วงวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับเดินทางกลับนะฮะอาจจะกลับมาที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ซึ่งขอให้ระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการสัญจรในเรื่องของการเดินทางแม้ว่าปีนี้ขณะนี้เก็บตัวเลขสถิติมาเป็นระยะเวลา6วันนะครับที่มีการจะเก็บตัวเลขกัน7วันอันตรายที่ว่าตัวเลขในเรื่องของผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุและผู้ได้รับบาดเจ็บจะลดลงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนประมาทนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะให้มีการสูญเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทเพื่อที่จะได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและก็พร้อมที่จะทำงานกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดความสะเทือนขวัญให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับสะเทือนใจพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็คงจะหนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาทำร้ายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะครับทั้งในส่วนของคนขับรถแท็กซี่ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจนถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นเรื่องบรรดาวเป็นข่าวใหญ่โตก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียและครอบครัวทุกรายนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับบุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเสียสละเป็นพลเมืองดีในการที่จะช่วยให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความสงบเรียบร้อยนะครับผมเองได้มีโอกาสไปเยี่ยมบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งในส่วนของตำรวจและก็คุณหมอซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายนั้นถือได้ว่ามีความเข้มแข็งอย่างมากนะครับแล้วก็กำลังใจดีครับแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าบุคคลทั้ง2นั้นก็รวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตครับคือบุคคลที่ได้เป็นพลเมืองดีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละด้วยความเข้มแข็งนะครับสมควรที่จะได้รับการชื่นชมยกย่องจากสังคมนอกจากนั้นก็ขอเรียนครับว่าในแง่ของการช่วยเหลือนะครับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นก็กำลังดำเนินการกันอย่างเต็มที่หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ทางราชการก็ดีหรือว่าการใช้มูลนิธิและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องก็กำลังมีการดำเนินการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นก็ต้องการที่จะดูแลในเรื่องของความมั่นคงทางชีวิตให้กับทางครอบครัวนะครับซึ่งในส่วนของทางตำรวจนั้นก็คงไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับผมเองก็ได้ให้ผู้แทนนั้นไปพูดคุยเพื่อให้ความมั่นใจนะครับในเรื่องของภรรยาและก็ลูกในเรื่องของที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพต่างๆนะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของคนขับรถแท็กซี่นะครับก็เป็นเรื่องซึ่งผมจะมีการนำไปปรึกษาหารือกันเพราะว่าคงจะต้องดูช่องทางเพิ่มเติมนะครับในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวของแท็กซี่ผู้เสียชีวิตและก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในอีกด้านหนึ่งนะครับปัญหานี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดซึ่งยังมีการดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมเองนั้นได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าเราพยายามที่จะทั้งป้องกันแล้วก็ปราบปรามในเรื่องของปัญหายาเสพติดพยายามทำอย่างครบวงจร2ปีกว่าๆที่ผ่านมานั้นตัวเลขของการปราบปรามก็สูงมากนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นความเอาจริงเอาจังของทางเจ้าหน้าที่แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความแพร่หลายของปัญหาซึ่งยังมีอยู่มากนะครับแล้วก็มีความพยายามในการจะไปทำลายเครือข่ายของผู้ค้าโดยเฉพาะค่ารายใหญ่นะครับแต่ก็คงจะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางด้านยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีกขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการที่จะบำบัดดูแลผู้เสพนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเราได้มีการพยายามที่จะเร่งรัดขึ้นมาทั้งในส่วนที่เป็นการ
บำบัดหลังจากที่ถูกดำเนินคดีหรือจากในส่วนที่เป็นการบำบัดโดยสมัครใจนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับซึ่งจริงๆแล้วหลังสงกรานต์นี้ผมก็มีความตั้งใจที่จะมีการนัดประชุมเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน3เรื่องนะครับที่จะมีการพูดคุยกันเป็นการเร่งด่วนในเรื่องของยาเสพติดนี้ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะครับในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการตามนโยบายในเรื่องนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะถือได้ว่ายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ทำลายทั้งครอบครัวทั้งบุคคลทั้งสังคมหรือแม้กระทั่งความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เป็นการเตือนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงอันตรายนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดครับส่วนอีก2เรื่องที่มีการที่ผมเตรียมการในการที่จะมีการพูดคุยประชุมกันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับซึ่งยังคงมีเรื่องราวที่จะต้องมีการติดตามเรื่องแรกก็คือปัญหาราคาน้ำมันนะครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกินลิตรละ30บาทเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ราคาของสินค้าตัวอื่นๆนั้นจะต้องปรับขึ้นตามต้นทุนอย่างไรก็ตามครับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้ามาทำงานเพื่อที่จะตรึงราคาทางด้านนี้ขณะนี้นั้นต้องถือว่าระดับของเงินในกองทุนขณะนี้ลดต่ำลงมานะครับต่ำกว่า 10,000 ล้านนะครับยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เราได้มีการเก็บเงินสะสมเข้าไว้แต่ว่าลำพังกองทุนน้ำมันนั้นคงจะรับมือได้ถึงประมาณเพียงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะได้นัดหมายพูดคุยกับทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งที่เราได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ก็คือการขึ้นภาษีสรรพสามิตนะครับโดยเฉพาะในส่วนของน้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นก็จะเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันว่าความพยายามในการที่จะดูแลไม่ให้ต้นทุนในเรื่องการขนส่งและต้นทุนในเรื่องของสินค้าจะทำกันอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่าจะหวังพึ่งแต่เพียงเรื่องของเงินของกองทุนน้ำมันนั้นคงจะทำไม่ได้นะครับเกินเลยไปกว่าประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าไม่มีการปรับหรือหามาตรการทางด้านอื่นเข้ามาเสริมเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์ในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหรือราคาน้ำมันดีเซลในตลาดที่อ้างอิงอยู่นั้นก็ยังมีลักษณะของการแกว่งตัวแล้วก็เคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบเท่าที่สถานการณ์ในเรื่องของตะวันออกกลางสถานการณ์ที่ลิเบียนะครับยังไม่นิ่งปัญหาในเรื่องของการเก็งกำไรหรือปัญหาผลกระทบในเชิงจิตวิทยาก็ส่งผลให้เรื่องของราคาน้ำมันดิบนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งจะได้มีการนัดหมายในการประชุมกันในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะมีคำตอบนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันก็จะดูแลไม่ให้กระทบในเรื่องของสถานะของเงินกองทุนน้ำมันแล้วในเรื่องของสถานะทางการเงินการคลังนะครับซึ่งเราก็ต้องดูแลในเรื่องของประมาณการขาดดุลต่างๆไม่ให้เสียวินัยทางการเงินการคลังด้วยแต่ว่าก็ขอยืนยันนะครับว่าความตั้งใจนั้นก็จะดูแลบนความเหมาะสมครับเพราะว่าในขณะที่เราไม่ต้องการให้กระทบวินัยทางการเงินการคลังเราก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลไม่ให้เศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนั้นถ้าหากว่าประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมเช่นเดียวกันเพราะว่าจะไปกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยขณะเดียวกันถ้าปล่อยให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับมาตรการในการเข้มงวดทางด้านการเงินซึ่งตามมาก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่บนความพอดีนะครับแล้วก็ขอยืนยันครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและขณะเดียวกันก็จะสามารถรักษาระบบนะครับดูแลในเรื่องของฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลให้มีความยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อพูดถึงต้นทุนสินค้านะครับมีเรื่องของราคาปุ๋ยนะครับซึ่งขณะนี้ขยับที่จะขึ้นราคาตามต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นครับเพียงแต่ว่าขณะนี้ที่มีการชะลอตัวนั้นการเพิ่มของราคานั้นก็เพื่อที่จะให้รัฐบาลนั้นได้มีมาตรการในการที่จะรองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเบื้องต้นขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการนำเสนอว่าจะมีทั้งเรื่องของโครงการธงฟ้าแล้วก็มีความคิดในเรื่องของการที่จะมีการอุดหนุนชดเชยส่วนต่างในเรื่องของราคาปุ๋ยบางส่วนนะครับอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะที่จะใช้กันในช่วงเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนนะครับอย่างไรก็ตามครับเพื่อความรอบคอบนะครับผมก็ได้ขอให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเพื่อหาข้อยุติสำหรับให้คณะรัฐมนตรีได้มีการตัดสินใจซึ่งจะมีการประชุมกันในวันพุธนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมีการประชุมก็คือเรื่องของปัญหาค่าแรงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าในเรื่องของราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นหลายตัวนั้นเราคงไม่สามารถที่จะทัดทานได้นะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นครับว่าในโลกนั้นองค์กรระหว่างประเทศต่างๆก็ได้เตือนถึงสภาพปัญหาที่รุนแรงขึ้นในเรื่องของราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในโลกนะครับหลายตัวอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับตัวไหนที่เราดูแลได้เราก็จะพยายามดูแลครับว่าแนวทางที่ดีที่สุดในการที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสู้กับเรื่องของปัญหาของแพงก็คือการเพิ่มรายได้นะครับซึ่งในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นเรื่องของค่าแรงก็ได้มีการพูดคุยสนทนากันหลายรอบนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้มีการปรับขึ้นเพื่อที่จะสอดคล้องกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะได้เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยสนทนากันในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ยังไม่นับในเรื่องของการปรับในเชิงของโครงสร้างซึ่งได้มีการพูดกันแล้วว่าในระยะยาวนั้นเราคงต้องการที่จะเห็นเศรษฐกิจของเรานั้นมีความทำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่พึ่งในเรื่องของค่าแรงนะครับหรือพึ่งของแรงงานในการเป็นแหล่งรายได้นั้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยประคับประคองการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้มีการพูดคุยประชุมกันเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้นำไปสู่คำตอบนะครับมีการวางแผนสำหรับทั้งระยะเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะยาวต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเชิงนโยบายแล้วก็ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นก็ยังได้รับผลกระทบนะครับแล้วเราก็จะมีการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไปครับสำหรับในเรื่องของการเมืองนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าแม้ว่าจะมีข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองมักจะมีการวิเคราะห์มักจะมีการพูดเลยเถิดกันไปถึงเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารหรือเรื่องอื่นๆนะครับผมก็ยังขอยืนยันนะครับว่าผมมั่นใจครับว่าขณะนี้สังคมของเรานั้นกำลังเดินไปสู่ลักษณะของการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและความสงบได้ซึ่งกลไกสำคัญหรือกระบวนการสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการเดินเข้าสู่กระบวนการของการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ที่มีการผ่อนคลายไปในปีนี้เทียบกับ2ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าขณะนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าเรากำลังมุ่งสู่เรื่องของการเลือกตั้งครับซึ่งขณะนี้ปัญหาที่อาจจะยังติดขัดอยู่ก็คือเรื่องของกฎหมายของกฎหมายลูกนะครับ3ฉบับซึ่งแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งโดยไม่ต้องรอให้กฎหมายทั้ง3ผ่านก็ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเปิดช่องเอาไว้แล้วให้กกต.เนี่ยสามารถที่จะออกระเบียบมาเพื่อใช้ให้เกิดการเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ขอความร่วมมือสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับซึ่งรวมถึงสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจากการสรรหาให้เร่งผ่านทางกฎหมายลูกทั้ง3ฉบับโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ตารางเวลาที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าผมจะนำเรื่องของการยุบสภาขึ้นทูลเกล้าภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมผมขอเรียนว่าการเดินไปเช่นนี้นะครับจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกๆด้านนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่คำตอบในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทุกอย่างจะหมดไปแต่การนำเข้าสู่กระบวนการของการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับและผมก็มั่นใจด้วยว่ารัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งนะครับเมื่อได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปบางเรื่องคลี่คลายลงบางเรื่องก็มีปัญหาใหม่ๆเข้ามาก็จะสามารถนำพาให้เกิดความมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของระบบการเมืองเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งนั้นก็มีเรื่องที่ผมคงจะต้องมีการดำเนินการหารือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมนะครับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนะครับในช่วงที่มีการยุบสภาจะเป็นเรื่องที่ผมพร้อมที่จะพูดคุยกับทางกกต.เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเพื่อให้ทุกพรรคการเมืองมีความมั่นใจครับว่ารัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้กุมอำนาจรัฐนั้นจะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการหาเสียงในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งนั้นสุจริตเที่ยงธรรมนะครับและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง